คุณน้ำฝนบอกว่าประกวดมาเป็นพันเวทีแล้วฮะใช่ค่ะประกวดตั้งแต่กี่ขวบเริ่มประกวดร้องเพลงตั้งแต่ป.4ค่ะป.4ใช่แต่ว่าเริ่มหัดร้องเพลงเลยก็คือตอน4ขวบค่ะโอ้โหแล้วพันเวทีผลที่ได้ออกมาเป็นยังไงบ้างส่วนใหญ่ก็1 2 3ค่ะ1 2 3เท่านั้นงั้นวันนี้มาด้วยความมั่นใจเต็มที่มั่นใจแน่นอนค่ะเมื่อกี้ได้ฟังมินร้องไหมฟังค่ะเป็นยังไงบ้างร้องเพราะมากค่ะเพราะทุกคนเลยวันนี้งั้นวันนี้เรามั่นใจเหมือนเดิมไหมมั่นใจค่ะเตรียมเพลงอะไรมาพาร์ทเนอร์เบอร์5ค่ะถามคณะกรรมการกูคัทครับมันโหดตรงเสียงสูงนี่แหละเพลงนี้และอีตรงเอื้อนท้ายเขาจะมีเสน่ห์ของเขานะคะฮาร์เนอร์บาร์ไอตัวเนี้ยเอื้อนตัวเนี้ยมันมีจุดอยู่ถ้าหลุดก็คือไม่สวยมันคือเสน่ห์ไงตรงนี้คอยระวังต้องครบเอื้อนต้องครบของเขาอะถ้าครบของเขามันสวยงามมากแล้วก็จะมีท่อนสูงอะโหนอะเอาอย่างนี้ดีกว่าเพลงนี้ถ้าทุกอย่างครบตามที่เพิ่งร้องไว้ตัดสินตรงนี้เลยแชมป์ให้เลยฮะให้แชมป์เลยจากมาลาบอยฉันลอยตามวาสนาถ้าร้องคีย์พี่พึ่งเลยพี่อีกครึ่งคีย์เองลูกถ้าร้องคีย์พี่พึ่งเลยนะหนูพี่ว่าร้องถึงเพราะว่าตอนนี้หนูร้องต่ำกว่าพี่พึ่งครึ่งเสียงครึ่งเสียงพอครึ่งเสียงปุ๊บตอนแรกก็รู้นะถ้าต่ำกว่าพี่พึ่งน่าจะร้องสบายแต่ปรากฏว่าหนูร้องไม่สบายแสดงว่าหนูเป็นคนที่มีเสียงสูงมากเพราะตัวต่ำหนูร้องไม่ถึงตัวต่ำหนูจะฟังไม่ค่อยชัดก็แสดงว่าหนูร้องคีย์พี่พึ่งได้เก่งนะลูกอันนี้คือข้อที่แบบหาคนร้องคีย์พี่พึ่งยากมากแต่หนูก็สามารถร้องได้แต่แค่หนูดันลดคีย์มันเลยกลายว่าบางคำเนี่ยมันเลยฟังไม่ชัดนะครับถือว่าแข็งแรงเวลาตกจังหวะเก็บจังหวะได้ดีนะครับก็ขอโชคดีแล้วกันนะครับสูงไม่ค่อยห่วงค่ะไอ้คนเสียงสูงนี่ขี้มักจะบอดต่ำจริงๆแล้วก็บอดซะด้วย คำต่ำมันก็มีกับดักเนาะทำให้มีปัญหาเล็กน้อยตกคอคำตกคอก็เหมือนดังดาวลอยฝันเคลื่อนเหินลมเหมือนดังดาวลอยก็ถ้าคำต่ำอ่ะน้องไม่ต้องก้มคอเหมือนดังมันจะไปมันจะลื่นใช่ไหมถ้าเหมือนดังมันตกเลยมันตกแอ๊กเลยเพราะฉะนั้นแก้ปัญหาคำต่ำทำคอปกติไม่ต้องก้มนะคะเหมือนดังดาวลอยเห็นไหมมันก็จะไม่ตกคอเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโอ้ยวันนี้เอาจริงๆห้องส่งแอร์เสียแน่วันนี้ทำไมฮะทำไมอ่ะแชมป์เหงื่อแตกแน่เอาเดี๋ยววันนี้สามคนนี้นะรอดไปได้นะลีโอเอ้ยเมากันหายเลยเที่ยวเนี้ยตอนนี้คือรอดเดี๋ยวดูยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันนะลูกคะแนน